จากตำนานความศักดิ์สิทธิ์ในตอนพระพิราบส่งต่อมายังตอนเครื่องประดับที่ถูกเจริญในความขลังไม่อย่างดีเพราะในความสวยที่มีได้ถูกเสกผ่านพิธีอันดั้งเดิมอวตารเครื่องประดับดีไซน์สวยทันสมัยใส่แล้วปังแน่นอนแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนจะมาเป็นสายมูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อมาก่อนทุกความเชื่อของพึ่งอะค่ะเริ่มต้นมาจากความไม่เชื่อแล้วบางเรื่องต้องทาพิสูจน์ให้เจอแต่ณวันนั้นเหมือนจริงๆเราต้องการพิสูจน์เราก็เลยคิดว่าต้องขอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งก็คือเพิ่งขอเงิน20ล้านแล้วรู้ได้ไงว่าไหนของจริงของปลอมอะไม่กลัวก๊อปปี้หรอถ้าก๊อปอะค่ะการก๊อปก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก๊อปความขังก๊อปกันไม่ได้นะ